ตุ๊กตาลูกเทพนะครับก็ฝากประชาชนนะครับอยู่ที่ใช้ดุลพินิจใช้พิจารณาดูนะครับว่าในการซื้อตุ๊กตาเนี่ยเหมาะสมไหมเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับมันห้ามกันไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับก็ฝากดูด้วยกันนะครับอยู่ที่เขาหลงตุ๊กตาไม่ใช่อยู่ที่การหลงเชื่อ